สวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้จักแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้งานในการอัดภาพหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับตัวนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเป็นแอปที่รองรับสำหรับ Android 5หรือ Lollipop นี่ครับซึ่งโทรศัพท์หลายรุ่นก็ยังไม่รองรับตัวนี้แต่จริงๆแล้ว Lollipop มันก็สวยนะครับลองได้ลองเล่นลองใช้ดูก็โอเคครับใช้งานสะดวกดี แอปพลิเคชันที่ผมจะพูดถึงคือตัวนี้นะครับ AZ Screen Recorder นะครับมันจะคล้ายๆ SRC ตรงที่เมื่อเรากดใช้มันจะมีเป็นเรียกว่าอะไรล่ะเป็นปุ่มขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ปุ่มแดงนี่คือกดอัดนะครับตัวรูปเฟืองตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของแอปเวลาเราจะอัดตรงรูปภาพตรงนี้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวกดดูหน่อยอ๋อเป็นการดึงรูปภาพมาใช้ในการอัดนะครับตรงนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันตรงนี้คือปิดแอปให้แอปหายไปไม่งั้นเราทำอะไรปุ่มนี้มันก็จะมาบังของเราตลอด ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูเวลาการตั้งค่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างการตั้งค่าก็มีไม่เยอะนะครับแอปตัวนี้เป็นแอปที่ให้ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ออปชันเต็มต้องนี่ครับบริจาคให้กับทางผู้พัฒนานะครับในราคา 97.45 บาทซึ่งก็ไม่แพงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวตรงไหนที่จำกัดไม่ให้ใช้ตัวนี้เลยครับตัวแรก Magic Bottom ตัวนี้ก็ถ้าเราจะต้องการใช้มันจะบอกว่าต้องจ่ายตังก่อนนะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถรีฟันคืนได้ภายใน24ชั่วโมง Stop Option ตรงนี้เลือกให้กดเข้าไปดูนะครับแล้วก็เลือกว่าถ้าเราเวลาเราอัดเราจะต้องการหยุดการอัดวิดีโอด้วยวิธีไหนซึ่งที่ผมถนัดก็คือ Stop on Screen Off ก็คือถ้าเกิดว่าหน้าจอดับมันจะหยุดอัดนะครับเวลาอัดเสร็จผมก็จะกดปุ่มปิดหน้าจอแล้วมันก็จะหยุดไม่งั้นก็จะต้องมาใช้เวลาในการเลื่อนหาดึงเมนูตรงนี้ลงมาแล้วก็กดหยุดซึ่งมันอาจจะขัดเวลาที่เราทำงานหรือตรงนี้คือการตั้งเวลานะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอัดวิดีโอของเราสั้นยาวแค่ไหนผมจึงไม่เลือกใช้ตัวนี้นะครับผมใช้ตัว Stop on Screen Off นี่ครับ มาตรง resolution ก็คือการตั้งขนาดของหน้าจอนะครับว่าจะอัดที่ขนาดเท่าไหร่มันก็สามารถเลือกได้หลายขนาดครับอาจจะต้องอิงกับหน้าจอมือถือของเราด้วยนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่คือแท็บ A 8.0 นะครับความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่1024x768ซึ่งไม่มีในนี้อันนี้เป็น default ของแอปตั้งมาให้นะครับยกเลิกไปก่อน bitrate ตรงนี้ก็ถ้าเป็นแอปอื่นผมตั้งไว้ที่2เมกะบิตเอ้ยไม่รู้ครับเรียกอะไรเพราะว่าต
ตั้งไว้เยอะมันก็จะทำให้เครื่องกระตุกเครื่องหน่วงนะครับแต่ว่าสำหรับแอปตัวนี้ตั้งไว้ที่8ก็ไม่มีปัญหาครับจากที่การได้ทดลองใช้แล้ว Orientation ตรงนี้คือเลือกว่าเราจะอัดคลิปในลักษณะเป็นแบบแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับ Landscape คือแนวนอน Portrait ตรงนี้คือแนวตั้งนะครับว่าเราคืออยู่ที่ว่าโทรศัพท์เราจะยังไงสมมุติว่าเราเล่นเกมอะไรล่ะคุกกี้รันโทรศัพท์ภาพที่ปรากฏบนโทรศัพท์เราจะเป็นแนวนอนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำอย่างอื่นอาจจะถูกฟิกบังคับให้เป็นแนวตั้งอะไรแบบนี้ถ้าเราเลือกอัดผิดประเภทเราจะได้จอภาพที่เล็กลงนะครับ เนื่องจากมันถูกบีบขนาดลงตรงอื่นๆก็ผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับตรงนี้คือเลือกว่าจะอัดโดยให้มีเสียงด้วยหรือเปล่าปกติส่วนใหญ่ผมจะไม่เอาเสียงมาด้วยนะครับจริงๆโปรแกรมตัวเก่ามันจะให้อัดโดยที่คือไอ้ตัวอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้พูดถึงอยู่เมื่อกี้ครับ SRC Record นะครับมันจะมีให้เลือกว่าอัดเสียงภายในของโทรศัพท์แล้วก็มีเลือกว่าภายนอกด้วยหรือเปล่าแต่ตัวนี้เห็นมีอยู่อันเดียวแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับ ก็การใช้งานคร่าวๆของแอปนี้ก็เซตติ้งไว้แค่นี้แล้วต่อไปก็จะเป็นมาทดลองใช้กันนะครับลองกับคุกกี้รันแล้วกันเพราะว่ามันเห็นได้ชัดดีว่ามันกระตุกยังไงถ้าเป็นแอปตัวอื่นบันทึกหน้าจอตรงนี้จะเห็นได้เลยว่ามันจะไม่ทันกับที่เรากดแต่อันนี้มันจะสมูทไปตามเหมือนปกติครับเหมือนเราไม่ได้อัดไม่ได้อะไรเลยขอเปิดโปรแกรมมาก่อนนะครับกลับหัว รอแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เปิดเอาไว้ก็รอโหลดแป๊บหนึ่งจะได้คือไอ้ตัวแอปอื่นๆผมก็ไม่ได้มีอะไรที่ให้เห็นว่าถ้าใช้ตัวนี้แล้วมันจะกระตุกหรือเปล่าได้ชัดเจนเท่ากับเกมคุกกี้รันครับตัวแอปนี้เป็นอะไรที่ผมตามหามานานมากเพราะว่าผมต้องใช้ในการอัดหน้าจอเวลาทำงานซึ่งถ้ามีตัวนี้ขาแคทเกมทั้งหลายแหล่ก็น่าจะสบายขึ้นน่าจะสนุกขึ้นไม่ต้องใช้กล้องถ่ายแล้วก็เล่นไปเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่กระตุกไม่ทำให้การเล่นเกมเราเสียหายสักเท่าไหร่แต่ทำไมมันโหลดช้าจัง เอาครับเราจะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะโหลดเสร็จนะครับเสียงดังมากลดเสียงนิดนึงเอาครับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุกกี้รันประกาศตัวครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าเกมยากถึงแม้จะบอกว่าแก้ไขแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นนะครับเอาครับเรามาดูกันครับคือตัวนี้มันจะไม่มีนับถอยหลังนะครับเมื่อเรากดตรงนี้จะเริ่มอัดทันทีดังนั้นเดี๋ยวผมเข้าไปในเกมก่อนแล้วกันโอเคเริ่มอัดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับต
ตอนนี้เริ่มทำงานเริ่มอัดแล้วเอาเล่นสิเอาเล่นสิเล่นสิอ้าวนี่ครับไม่มีการหน่วงกระโดดก็กระโดดครับสไลด์ก็สไลด์ให้ดูเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลาคลิปนานเกินไปตกหลุมดีกว่านะครับก็คือแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเรากำลังอัดอยู่แล้วทีนี้ก็ปิดหน้าจอนะครับปิด ผลที่ได้ก็คือเนี่ยครับมันบอกว่า Record Finish ก็คือการที่เราอัดเมื่อกี้จบลงแล้วกลับมาก่อนเนี่ยครับมันกลับไอตัวปุ่มตรงนี้มันกลับขึ้นมาคืนเพราะว่ามันเตรียมพร้อมที่จะให้เราอัดอีกรอบนะครับแล้วยังไงต่อเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเปิดยังไงล่ะเนี่ยครับเมื่อกี้ที่อัดรอแป๊บหนึ่งครับ ข้อความก็ดังจังใครอินบ็อกมานะครับคือผมเซตไว้ว่าไม่บันทึกเสียงจากภายนอกเอ้ยไม่บันทึกเสียงเลยมันก็เลยไม่ได้เอาเสียงดนตรีของเกมมาด้วยทีนี้ใครต้องการให้มีการบันทึกเสียงก็ย้อนกลับไปดูนะครับได้อธิบายไปแล้วว่าติ๊กตรงไหนตอนนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับสำหรับแอปตัวนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามครับแล้วเดี๋ยวจะได้อธิบายอีกทีหนึ่งนะครับ